ดีค่ะกลับมาเจอกับช่อง Life of Bone นะคะแล้ววันนี้ดาก้าอยากจะทำพิซซ่าทานนะคะแต่พิซซ่าของดาก้าเนี่ยก็จะไม่ธรรมดาพิซซ่าดาก้าจะทำพิซซ่าอะไรลูกA cake pizza โอเคดาก้าเขาจะทำพิซซ่าที่มันเป็นเค้กนะคะแล้วเราต้องใช้อะไรทำบ้างลูก The ingredients that you see on the table อันนี้อะไรครับบอกเพื่อนๆสิ The first thing we have here is cheese Cheese เป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะ And the second thing we have is salami Salami or pepperoni อันนี้ This is pizza bread or dough And this is tomato sauceค่ะแล้วก็แม่โบก็เตรียมที่ใส่เค้กกันนะคะแต่เราไม่มีแบบที่ทำเค้กจริงๆก็ไปซื้อที่มันเป็นกระดาษมาคิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้กระดาษที่สำหรับอบขนมมาค่ะใส่เข้าไปข้างในอีกทีจะได้ให้มันไม่ติดนะคะ and basically that is the mold for it ใช่มันเรียกว่าโมใช่ไหมลูกโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดแป้งกันเลยนะคะโอเคครับโอเคแม่ใช้อันนี้ครับแม่ลองทาบดูแล้วมันพอดีกันเลยอ่ะแม่ก็เลยเอาอันนี้มาให้ดาก้าตัดแป้งมันจะได้วางเข้าไปได้ดีไหมลูก Sure โอเคครับดาก้ากางแป้งออกมาสิลูกโอเค But if you do like this it will be faster because then you just eat this โอ้จริงด้วยเนาะใช่เสร็จแล้วเราก็โรยซอสมะเขือเทศนะลูกโอเคครับแล้วก็ทำครับทำเองครับ Is this spaghetti sauce ก็มีมะเขือเทศนะลูกแม่ว่ามันอร่อยดีนะ I think the sauce is spaghetti sauce Do you guys make pizza at home? Because if you do, leave a comment down below ที่นี่จะมีแป้งพิซซ่าขายนะคะเป็นแป้งแบบสดเลยก็จะค่อนข้างอร่อยเลยอะค่ะคนที่นี่ก็จะชอบทานขนมปังเขาจะซื้อมาทำพายทำครัวซองแต่ละแป้งก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางวิดีโอแม่โบไปซื้อแป้งทำขนมหวานมาไม่ทันมองใช่ It already looks like it has pepperoni Look If you look at like this it looks like you have pepperoni From this distance แล้วก็ชอบชีสไหมครับYeah, especially melted cheese. ที่โรงเรียนดาก้ามีอาหารที่ทำเกี่ยวกับชีสเยอะไหมลูก Not really. หรอแล้วส่วนใหญ่อาหารที่โรงเรียนเขาทำอะไรให้ทานนะครับ Sometimes pizza, but only on more of at the special occasion, like on Friday, because after Friday, you know, it's a Saturday, no school day. So that's kind of like a special occasion. But pretend today is Friday, which it is for us. ใช่วันนี้เพราะเป็นวันสุกพอดีนะคะปกติที่โรงเรียนดาก้าเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนานๆทีก็จะทำพิซซ่าให้นักเรียนทานนะคะ I just need to say something Pretend today is Friday and tomorrow it's Easter we have pizza so that's a special occasion that kind of special ต้องมีโอกาสพิเศษเขาถึงจะทำเหรอลูก Yes but sometimes for no reason sometimes though แล้วอาหารที่ดาก้าชอบมากที่สุดคืออะไรลูก PizzaAnd today we had hamburgers. What did you guys have? หรอโอ้วันนี้เขามีแฮมเบอร์เกอร์ให้ทานแล้วก็ทานหมดอันเลยลูกอันถัดไปใส่อะไรลูก Pepperoni or yeah I call it pepperoni. But I just need to give you a fun fact. If you go to Hungary and you say pepperoni, pepperoni comes with like pepper and the spicy things. Please.น่าจะเป็นภาษาอิตาลีป่ะเดี๋ยวแม่ต้องไปเช็คก่อนเมื่อวันก่อนไปสั่งพิซซ่านะคะแต่ว่าเป็นที่คนอเมริกันเขาจะเรียกว่าอะไรลูกเพปเปอโรนีแต่ที่นี่เขาเรียกซาลามี่นะคะก็เราไปสั่งพิซซ่าหน้าเพปเปอโรนีปรากฏว่าได้มาเป็นพริกทั้งถาดเลยอะค่ะแล้วก็ตกใจมีแต่พริกกับชีสนะคะแต่ก็ชอบมากเลยนะคะที่เมืองไทยแพงอะอันเนี้ยจำได้ไปทานพิซซ่าฮัทอะให้มา3ชิ้นนึงเนาะลูกเนาะ4ชิ้นนะถาดเล็กอะYou know the cheese crust? For me, the cheese crust is so good. ใช่ที่เมืองไทยนะคะชอบทานแบบขอบชีสนะคะคนที่นี่เขาจะชอบเป็นแผ่นบางๆมากกว่านะลูกเนาะ Yeah. ไม่ค่อยมีแบบหนานุ่มแบบที่เมืองไทย If I had to choose a pizza from a country, it would be definitely Thailand. หรอโหแล้วที่เมืองไทยนะคะชอบทานอะไรอีกลูก I would have to say KFC. Oh.
ล้วอาหารไทยที่ดาก้าชอบล่ะลูกผัดไทยอ่ะฮะผัดไทยต้มข่าไก่อ่ะโอ้ย่าต้มข่าไก่ใช่ไหม That's also something yummy โอ้โหสลัมมี่เยอะเลยอ่ะลูกดาก้าชอบไหมครับชอบครับสลัมมี่มันทานเปล่าๆได้นะไหนดาก้าทานให้เพื่อนๆดูสิลูกIt's really good. อร่อยเนาะตอนนี้ได้เวลาเอามาใส่อันนี้แล้วนะคะที่ใส่เค้กนะคะเดี๋ยวแม่ Let's do this. แม่ไปเอาที่ตักนั่นดีกว่า Are you okay? Oh, น่ารักอ่ะ This is probably the trickiest part and it might be where this whole thing fails เอาขึ้นมายากเหมือนกันนะลูก Yeah, this might be the whole part when it fails คราวหลังเรารู้แล้วนะว่าเราต้องใส่เข้าไปแล้วก็โปรยไปทีละชั้นดีกว่านะลูกเนาะใช่ครับไม่เป็นไรแล้วก็ได้ประสบการณ์ทุกครั้งที่เราทำใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วก็ถ่ายเพื่อนๆดูนี้สิลูก It's getting pretty high Guys, this is your last one เสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะ Yeah Let's see นี่ได้แล้วดูสิคะเนี่ยนะเดี๋ยวแม่พูดหยิบออกมาก่อนPizza cake. But now you gotta take it off. Dun dun dun. เนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยนะพูดภาษาอังกฤษได้หรอก It's so close. It looks so good. ดูดีเดี๋ยวเรามาหั่นเลยไหมลูก Caraveling. ใช้ได้นะเนี่ยที่อบเค้กแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อน้องๆไม่มีที่อบเผื่อน้องๆไม่มีไอ้โมอบเค้กนะคะก็ไปซื้ออย่างนี้มาได้ค่ะไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ใส่โมมันจะแบบเพลทออกมาหรือเปล่าก็เลยใส่ไว้กันเหนียวนะคะนี่ดูดีอ่ะดูดีไหมลูกดูดีมากๆครับครับมีอาหารเย็นดาก้านะลูกแล้วเดี๋ยวดาก้าทานสลัดเข้าไปเพิ่มนะคะจะได้มีผักด้วยลูกโอเค Happy birthday to youวันเกิดใครคะสุขสันต์วันเกิดนะคะมีใครเกิดช่วงนี้เปล่านี่ครับได้แล้วค่ะเค้กพิซซ่าของดาก้าค่ะน่าทานไหมคะน้องๆนี่เห็นชีสเยอะเลยนะคะนี่ขนาดดาก้าเขาใส่ชีสไม่เยอะนะคะเนี่ยแต่ก็เห็นเยิ้มๆออกมาเลยใช่ครับครับปะทานสิลูกมาชิมให้เพื่อนๆดูสิลูกโอเคโอเค let's get startedเป็นไงครับลูกจริงหรือเปล่าเหรอโอ้เป็นชั้นๆเลยเนาะ yeah. เออหยิบมาทานเป็นชั้นๆก็ได้เนาะ เป็นไงลูกอร่อยไหมครับโอเคขอดาก้าไปทานก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบอกว่าเพื่อนๆคงชอบพิซซ่าเค้กของดาก้านะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ